ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือว่าทางสามแยกที่จะตัดไปที่หนองสมบูรณ์นะคะค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลล้นเข้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะไปดูหน้าเป็นหนึ่งกันว่าเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่คุณอัศชีได้โพสต์ไว้ตอนหัวค่ำนะคะว่าสถานการณ์หลังโรงแรมเป็นหนึ่งนี่คือมีการกั้นน้ำแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะคะมีสิทธิ์ที่สามารถน้ำจะทะลักเข้ามาได้นะคะและตอนนี้ตีสองกว่าน้ำก็เริ่มทะลักเข้ามานะคะนี่คือสภาพล่าสุดของถนนสวัสดิ์วิถีหน้าบริเวณหน้าโรงแรมเป็นหนึ่งเป็นต้นไปนะคะนี่นะคะประชาชนก็กำลังวุ่นวายอยู่นะคะว่าการกั้นน้ำจะกั้นได้สำเร็จหรือไม่พร้อมทั้งประชาชนแถวนี้ก็ออกมาดูสถานการณ์กันอย่างคึกคักนะคะด้วยชุดต่างๆนานาบางคนก็ยังไม่พร้อมแต่ด้วยความเป็นห่วงบ้านเรือนก็เลยต้องรีบออกมาก่อนเลยค่ะตอนนี้เอดี้อยู่ภายในที่จอดรถของร้าน Data Business นะคะซึ่งข้างหลังร้าน Data เนี่ยเป็นสถานที่ที่ด้านหลังเนี่ยติดกับแม่น้ำพอดีนะคะหลังจากที่โรงแรมเป็นหนึ่งน้ำทะลักแน่นอนแล้วตอนนี้บริเวณหลัง Data นะคะน้ำก็ทะลักเข้ามาด้วยค่ะแต่เข้ามาในบริเวณที่สามารถชะลอได้แต่ก็รวดเร็วกว่าทุกทีทุกครั้งเหมือนเดิมกว่าทุกครั้งค่ะสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกกลุ่ม Facebook นะครับตอนนี้นะฮะมาเจออีกรอบนึงตอนตีสองครึ่งโดยประมาณนะครับด้านหลังผมเป็นถนนสวรรค์วิถีนะครับและบริเวณที่ยืนอยู่ก็ยืนอยู่หน้าแสงพิทักษ์การไฟฟ้านะครับอย่างที่คุณเนตตี้ได้รายงานให้ทราบไปว่าเขื่อนที่ทางเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยทำไว้กั้นบริเวณโรงแรมเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้มันแตกทะลักออกมานะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับหลังตึกหรือหลังบ้านของทุกๆบ้านทุกๆร้านที่อยู่ฝั่งเดียวกับแม่น้ำเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะมีน้ำซึมน้ำไหลออกมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะน้ำระดับน้ำก็เลยตะตุ่มขึ้นมานะครับเกือบจะถึงหน้าแข้งนะครับสิ่งที่พนักงานเทศบาลแล้วก็ทางนายกกิจเกษมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือระดมหินคลุกนะครับเท่าที่สังเกตการอยู่ตอนนี้ก็มีหลายคันแล้วที่ดำเนินการผ่านเข้ามาตรงนี้นะฮะโดยเส้นทางผมแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับเส้นทางเนี่ยมาจากสี่แยกสะพานเดชานะครับเข้าเมืองมาได้เรื่อยๆผ่านโรงเรียนสตรีนะครับจนถึง3แยกไม้ฉลุเดิมหรือ3แยกปัจจุบันนี้เป็น3แยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปหนองสมบูรณ์นะครับตรงลวกิจนะครับตรงนี้เลี้ยวต้องเลี้ยวซ้ายไปเลยเพราะว่าตรงผ่านเข้ามาไม่ได้แต่ถึงขนาดเลี้ยวซ้ายไปแล้วเนี่ยน้ำก็ยังไหลทะลักจากบริเวณถนนสวนวิถีนะครับไปสู่หนองสมบูรณ์ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะแล้วกันว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วจะอุดมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าผู้คนมากมายตรงนี้เดินผ่านไปผ่านมาถามกันอยู่คำถามเดียวนะครับว่าจะอยู่ไหมนะฮะบางคนก็เสริมมาว่าอุดต้องอุดที่อยู่เพราะว่านี่ยังไม่ใช่ระดับน้ำสูงสุดที่จะมาหรือที่จะผ่านนครสวรรค์นะครับเท่านี้ก่อนสมาชิกครับตรงนี้เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะฮะที่ผมเลือกที่จะรายงานให้สมาชิกทราบกันว่าบริเวณหน้าธนาคารธนชาตินะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะพบกับผู้การนะครับผู้คับการตรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะฮะท่านชดินพรมไพบูลย์ด้วยที่มาที่ดึกๆดื่นๆแล้วก็ต้องมาตรวจดูความเรียบร้อยของประชาชนด้วยนะครับทางพนักงานของเทศบาลเนี่ยก็กำลังระดมหินคลุกแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่เพียงแต่พนักงานนะครับประชาชนที่อยู่แถวนี้เนี่ยออกมาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะว่าหลังบ้านนะฮะอย่างที่ตรงนี้เนี่ยนี่นะฮะคนก็ออกมาดูเยอะนะครับแล้วหลังบ้านหลังตึกตรงนี้เนี่ยช่วยกันหมดเลยเพราะว่ามีน้ำเข้าบริเวณหลังตึกหลังบ้านหมดทุกหลังเลยนะครับนี่นะฮะเจ้าหน้าที่เยอะมากนะครับตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเท่าที่รู้สึกได้นะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าคืนนี้เนี่ยจะปลุกอยู่หรือเปล่านะครับหลายฝั่งหลายฝ่ายเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับเท่านี้ก่อนครับ